สวัสดีค่ะไปเดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็จะไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินนะคะก็เดินไปที่ชั้น6ค่ะสะดุดตากับร้านบอนชอนเอาร้านนี้เลยนะคะบอนชอนเพราะว่าร้านบอนชอนเนี่ยไก่อร่อยมากเลยอ่ะขอบอกนะคะแล้วถ้าเรามาที่ร้านนี้แล้วเราตั้งใจมาร้านนี้อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจองคิวนะคะจากแอป QQ ก่อนได้เลยนะคะจองมาจากบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปกินร้านบอนชอนด้วยกันเลยค่ะเขาก็มีเมนูนะคะอยู่หน้าร้านด้วยเราก็สามารถมองเมนูก่อนได้เหมือนกันนะคะก่อนเข้าไปในร้านกรณีที่แบบต้องรอคิวนะคะนี่ไก่เขาอร่อยอร่อยเด็ดค่ะร้านนี้บรรยากาศในร้านบอนชอนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะนี่เขาเพิ่งรีโนเวทมาใหม่ได้ไม่กี่เดือนนะคะกว้างขวางมากเลยมีที่นั่งเยอะแยะเลยค่ะโล่งโปร่งสบายนะคะนี่นะคะบรรยากาศของร้านบอนชอนสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไก่ของเรามาแล้วนะคะอร่อยมากค่ะไก่บอนชอนนะคะขอบอกเลยว่าใครที่แบบชอบกินไก่นะคะแล้วมากินไก่บอนชอนนะคะต้องชอบมันโอ้นะคะมันจะมีความกลมกล่อมมาหากรอบแล้วก็กลมกล่อมนะคะอันนี้เครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงเขาก็ให้เราเลือกได้เช่นกันนะคะว่าเราจะเครื่องเคียงอะไรนะแล้วก็จะเอาคู่กับข้าวอะไรเอาเลือกข้าวญี่ปุ่นนะคะอาจจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบตระกูลเครื่องเคียงเขาให้เราเลือกได้เลยอันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็อร่อยมากนะคะนี่ปลาหมึกแล้วก็บีบมะนาวหน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนส้มมะนาวอ่ะนะคะแล้วก็บีบลงไปเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนิดๆนะคะอร่อยค่ะคือชอบมากนะคะร้านไก่บอนชอนเนี่ยนะคะกินด้วยกันเลยค่ะลืมอ้วนทุกครั้งเลยนะคะมาร้านนี้นะคะนี่ปลาหมึกก็อร่อยนะคะกินเพลินเลยนะแล้วอันนี้เป็นเมนูชีสต็อกบกกินะคะอันนี้คือลูกสาวจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่าคือกำลังจะบอกว่าเมนูนี้นะคะกินที่ไหนนะคะก็ไม่อร่อยเท่ากับที่ร้านไก่บอนชอนนะคือมันมีชีสอ่ะเขาให้ชีสเยอะอ่ะแล้วสไตล์คนแบบถ้าเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะคะชอบกินสไตล์เกาหลีนะคะก็นี่เลยชีสต็อกบกกินะคะที่นี่นะคะเนี่ยโอ้ก็เมื่อก่อนกินไม่เป็นเลยนะคะพอมากินที่นี่อร่อยอร่อยดีนะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการกินนะคะของบอนชอนนะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วเวลาเรากินเสร็จนะคะเราก็ต้องมาจ่ายเงินนะคะที่เคาน์เตอร์นะคะนี่เลยค่ะบอนชอนค่ะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะโล่งกว้างโปร่งสบายนะคะใครมาเซ็นทรัลเวิลด์แนะนำนะคะบอนชอนค่ะ